ทางนี้ได้ว่านึงเฮ็ดขาวเลยวินบ่อื้อคือติดตอกออกคอลองเคียงเลยตัวนี้เฮ็ดได้งาบ่นึงแม่นอื้อหาบ่ดีครับอื้อบ่เดี๋ยวมันเฮ็ดไข่นึงเคียงคู่จุดนี้ใส่ตาใหม่แล้วนึงบ่ใส่เด้อจ้าพุ่นยายลงไปหานึงพุ่นนะครับเป็นขาวๆเลยพุ่นอ่ะนี่นะครับผมหาเนาะปลาย่างหน่อยวินเนาะแม่นครับตาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพอกับน้องเนินกับไอ้นวินนะจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป้าน้าทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพอกันกับบ้านมีกับน้องนึงแน่เสาร์ที่ได้นึงในเสาร์ของที่26เนาะจ้าตรงกับวันศุกร์จ้าเดือนเมษายนพ.ศ. 2567จ้านี่เฮาก็เข้ามาหาเฮ็ดหาของปลากับน้องนึงเนาะแม่นจ้าเข้ามาพิกัดแหลกครับก็มาปลาย่างหน้าก่อนนะครับเขตบ้านน้องเมฆตำบลหอยคาอำเภอบุญตริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกลางมื้อนี้คิดว่าอากาศสิรุนแรงนี่นะครับแม่นจะฮ้อนแต่เช้าแฮงเนาะบ๊ายบายนี่ก็40ดวงจ้าครับพ่อแม่พี่น้องท่านก็ดูแลสุขภาพนํานะครับผมไปเรื่องเงินเบิ่งสิมีหยังแน่มื้อนี้เนาะไปจ้ะไปครับเริ่มต้นเข้ามาก็มามองพุ่นเคลียเก่าไว้นี่แล้วเนาะครับเห็นบ่นี่ครับนี่แกงใส่หลอกใส่ไข่มื้อแดงมื้อหวานนี่แซ่บขนาดนั้นน้องนึงจ้ะจูงเพิ่นงามงามด้วยจ้ะเป็นเฮ็ดก็ปลาย่างนี่เนาะแม่นจ้ะมาไปเรื่อยๆหน่อยวินเนาะแม่นอีกสีหนึ่งหน่อยวินเนาะแม่นเป็นสีครีมครับมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องมาหาเฮ็ดก็บ่ค่อยมีนะน้องนึงเนาะแม่นจะเฮ็ดหวานบ่ค่อยได้เด้อจังใช้หวานบ่ค่อยได้นะครับแต่หมู่บ้านหลายแห่งนะครับมื้อนี้ค่อนข้างเงียบนะครับก็หาเบิ่งน้ำหม่องใดซุ่มๆนะครับหม่องใดเคยได้นะครับก็หาเบิ่งครับไปเรื่อยๆอาจสิพอเป็นหมูหรือเป็นยายๆก็เล่มเบิ่งนะครับมื้อนี้เบิ่งดอกงามคือก่อนถ้าฝนก็ยังเงียบอยู่เนาะน้องนึงเนาะมีซีรีส์ได้จ้ะครับมื้อละดอก2ดอกเนาะมื้อนี้เนาะอืมเบิ่งน้องนึงงามจ้ะเก็บดอกน้องนึง3ดอกเลยจ้าดูสิเอ้ยนิดก็ปลาย่างหน้าอาบแดดเลยดอกแตกเลยเหยียบหนึ่งเหยียบครับตัวนี้จูมเพิ่นบ่เห็นเป็นมูอยู่เป็นมูอยู่ตัวนี้ก็ยังเป็นจูมอยู่ดูมืองามครับเป็นเห็ดเบิ่งเห็ดที่ไหลวินนี่ดอกแตกๆนี่ตัวนี้ดอกใหญ่เพิ่นจ้ะสีวินดอกนั่นแหละจ้าแจงแสบแจงหวานขนาดเห็ดงามแรงเห็ดเดือนเมษาสีวินแล้วหมดแดงยังมาหาได้นี่พี่เด้นี่มีเป็นแปลนเลยครับนี่จ้ะเห็ดบ่นี่เห็ดที่ใดนี่วินเริ่มเปลี่ยนสีที่บ้านนี่มีจุ้มนึงจ้าแต่ว่าลืมแตกหน่อยวินเนาะนี่จ้ะเพิ่นนี่บ่นึงแม่นจ้ะซูมเพิ่นนี่นี่จ้ะครับสองดอกจังเลยครับดอกเปลี่ยนสีเพิ่นสิออกหลังแดงๆนะน้องนึงเนาะจ้ะก็แดงเพิ่นว่าคืนเพิ่นดอกสีครีมครับตัวนี้เป็นแบบสีแดงเนาะสีแดงอมชมพูจ้ะจะมีอีกสีนึงสีครีมตัวนี้คืองามแท้ดอกแตกเลยเปิดเป็นใบออกงานน้องนึงเห็นจ้ะตัวนี้บูขี้ดินเกิดขึ้นมาเลยพุ่นน่ะช้าพุ่นนี่ทางพุ่นนี่บ่นึงๆงามจ้ะ
เฮ็ดนี่เฮ็ดกันเลยวินเฮ็ดคอคือกันเนื้อแดงหนานะครับเพิ่นจะเกิดดอกใหญ่อยู่แต่ว่าฝนบ่เป็นใจเนาะครับเป็นอีกแล้ววันนึงต้นจุ้งงามแห้งจ้ะที่การหากระหาน้ำห้อยเก่าเพิ่นนี่แหละเนาะครับน้ำปลาย่างหน้าห่มย่างหน้าคือผมบอกไปหันละมองคุ้มๆนะครับมันมีถอยด้วยครับเห็นหาไปเนี่ยนะครับจักดอกมันมีที่เฮ็ดกินกับแบบเมื่อวานเนาะน้องนึงเนาะแม่นจ้ะท่านในบ้านในเบื้องเดี๋ยวเขาไปเบื้องใดครับคลิปวันที่25ได้เนาะเมื่อวานเนาะแม่นจ้ะเดี๋ยววันที่26เมษายนแหละครับยังนึงเก็บอยู่ได้พอได้เล่มอยู่หน่อยพี่เนาะแม่นเพิ่นเกิดแบบพิสดารเลยโอ้ตัวนี้บ่ได้เด้อหมูตัวนี้เป็นลาเนาะแม่ปล่อยเพิ่นซะตัวนี้เฮ็ดหยังเด้งนานี่ไอ้เวียสีครีมเนาะตัวนี้เนาะก็เท่าครับหรือว่าโอ้เท่าอีกแล้วอีกเลยนี่เป็นลาอีกแล้วครับตัวนี้ได้อีกแล้วนึงได้จ้ะโอ้บ่ได้จังได๋พุ่นน่ะน้ำปะโถหางหามาเรื่อยๆเนี่ยนี่แหละครับเฮ็ดขาวตัวนี้ที่หยังบ่แม่นเฮ็ดไข่บ่นึงเห็นแต่ลายหมองลายบอนเพิ่นพากันโพดเนาะน้องนึงเนาะอือจ้ะตัวนี้เก็บจริงเลยครับครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าทุกท่านเก็บเฮ็ดนำกันครับก็สิมีมือใดมือบ่ใดกันเนาะน้องนึงเนาะจ้ะมือใดได้หลายก็มีมือใดน้อยก็มีเนาะเมื่อวานก็มีแน่ได้ครับหากปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นหาเนาะเพิ่นมาหลายครับก็ช่องหาเบิ่งคันเงียบๆเนี่ยนี่ก็เอาอยู่ซั่นล่ะครับคือมื้อนั้นก็จน4โมงแรงนะครับมือออกใหม่ๆเนาะจ้ะครับดีครับดีครับก็ขาวตะนานนึงๆนะครับฟ้าบ่ออกวินดินแก่นเปิดใหม่ออกวันนี้จ้ะตูนจะมีเพื่อนข้างนี้ผักเป็นเฮ็ดแดงบ่วันนึงจ้ะต้องหันเอาเฮ็ดขาวดินเนาะจ้ะโอ้ขาใหญ่ขนาดครับดอกแดงๆแกงหวานๆสายมือมันตัวนี้สุดก็ใหม่ครับอาชีพเพ้อวันนึงว่าจะเป็นสีแห้งไปเลยเนาะก็ยังมีเกิดมาเรื่อยๆอยู่ครับเพราะว่าเฮ็ดซะนี่นี่เพิ่นมักดินอยากค่อนข้างแห้งแน่ได้ครับพี่วินเคยดินเปียกแห้งก็สิเป็นเฮ็ดเผิงเนาะนึงฟ้าเพิ่นแห้งอยู่แล้ววินเนี่ยแม่งกัดเนาะแม่นสีก็ตัวตูนมันวินจัดไปแข็งดิตัวนี้ก็ปลูกอังตองแค่นี้บนหนึ่งจ้ะงามงามเลยปวดหนึ่งเห็นอยู่พอดีหนึ่งแบบนี้จ้ะงานเก็บนั่นนะครับมึงเพิ่นจูมมันนะเคียงคู่จุดจีเมียกับลูกเห็ดยังลูกจ้ะเป็นยังเกาะเห็ดองนกมีตุ๊ดดอกออกคอลองเคียงดีตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแกงหวานเหมือนกันนะครับเห็ดอันนี้ครับเห็ดองนกเป็นนะอันนี้เห็ดแดงเมียนจ้ะเอาจูงามพุ่นนี่ใหญ่เนาะอยู่ลึกดินพุ่นประชุมได้หนึ่งหนึ่งเคลียร์เพื่อพี่น้องบุญนี่นี่ครับชุ่มเนาะปิดกายส่วนยี่สิบหกเมษานี่เก็บเห็ดเพิงเขาใหญ่เลยหนึ่งหนึ่งเนาะปีนี้มาหาเล่มเห็ดก็แดงเห็ดแดงนาอยู่ครับนะไปเรื่อยๆนึงละไปนำ
ผมย่างกกย่างอยู่แล้วครับผมเก็บไก่เพิ่นก็หลายเลยครับนี่กกย่างนี่ก็สิขึ้นไปน้ําล่ําฮองนะครับทั้งไต่เห็นกับฟังฮองนะครับเพิ่นส่วนนึงเพิ่นเป็นฮองเป็นหวยละเมิดนะครับขึ้นไปพู้นล่ะครับฮอดตีนเขาเพิ่นนะครับตีนผู้จองเพิ่นนะครับผมสมบูรณ์แห่งครับดอกนี้ดอกนี้จะกำลังด่างนั่นนี่เนียนจ้ะนี่ครับลักษณะเบิ่งเด่นๆนะเพิ่นนะครับนี่สิเป็นด่างแนวนี่เพิ่นเอิ้นเฮ็ดแดงด่างปลาย่างเนาะจ้ะเมียนนี่นี่นึงนี่จ้ะจะมาดอกดอกแดงเข้มแดงด่างเนาะดอกนี้ได้อยู่ได้เพิ่นหมู่เพิ่นเป็นลาก็ปล่อยไว้ครับตูนเนียนจ้ะดินแห้งแห้งแล้วนึงนึงเพิ่นสิแห้งก่อนแล้วนะเอาเห็นบ่ดอกเพิ่นจูมครบเพาะอีกบ่นึงนึงช้อจูมจ้ะนะครับเนี่ยมึงไกลๆเพิ่นนะแต่เตรียมตาหน่อยเฮานะครับมีเห็นแล้วก็นี่งานดีเนาะทองยังขาวอยู่เนาะจังเพิ่นเห็นมีเบอร์นึงนึงกับบ่ไกลกันนะครับหาไปเรื่อยๆคือว่าบางเทื่อก็สิพ่อหมู่ก็เฮ็ดองค์นกบางหันนี่แล้วเนาะค่ะสมมุติว่าดอก2ดอก3ดอกไปนะครับเตือนเย็นก็สิได้นี่พี่เฮ็ดปลารสชาติดีจากธรรมชาติครับพี่อีกร้อนจนไหนอ่ะสองดอกดอกนึงนี่ครับดีวิ่งนี่ให้ก่อน้ำนะครับน้ำกระจายเห็นไหมครับดอกเห็ดความกันมาไกลเติบนะครับดูนึงว่าเห็นทางดีครับเห็ดยังนึงทางนี่แดงด่างก็ด่างนี่ครับด่างขาวหลายกว่าละต่างนะอุ้ยสองคนนี่ครับที่ชมพู่นะตัวนี้นะวินนะดอกนี่ไม่ค่อยงามก็เก็บให้พ่อเพื่อพ่อให้พี่น้องช่างเพิ่นบ่มีนะน้องนึงเนาะจ้ะทางนี้ก็พอได้เก็บอยู่ครับสภาพงามแน่ดอกแนวนี้แน่แล้วเนาะจ้ะนี่อ่ะเพิ่นก็มีอยู่นะน้องจ้ะน้องนึงจ้ะไปคอนใหม่นิดนึงนกหน่อยจ้ะตัวหวานคือกันนะครับเฮ็ดองนกหน่อยงามนี่เนาะจ้ะนี่นั่นแบบไงบ่ดอกงามอยู่ยังนะครับใช่นึงหนึ่งดอกเห็ดบ่ดอกว่ามันเห็ดไข่นึงหนึ่งนี่ครับเห็ดนี่จะเกิดแห้งนอนนึงเนี่ยจ้าพุ่นอ่ะตายยังไงอยู่มีซองมันนี่ดิไอ้วินเห็ดเด้อ เห็นดอกใหญ่นะครับนึงเอาใหม่ออกจากเพื่อนจ้ะใหม่ทับเพื่อนโอ้ยหมูอีกแล้วลาแล้วตูนตูนงามครับคนนี้ก็นึงเห็ดเห็ดยังเห็ดแดงนะนี่ละนี่ก็งามงามดีครับนี่บ่อีหยังขนาดเด่นคือนะครับเห็ดแดงดอกงามๆแล้วบัดเฮ็ดหยังน้องนึงทางเห็ดขาวแล้วจ้ะเพิ่นหลายดอกอยู่นี่ครับพี่น้องพี่น้องบ่มาน้องนึงแม่นจ้ะนี่พี่น้องมาแล้วเพิ่นไกลแล้วจ้ะไปวินน้องนึงว่าส่วนมากก็สิน้ำโพดน้องนึงเนาะแม่นจ้ะนี่ครับน้ำโพดน้ำฟังหองเนี่ยนี่เพิ่นนะครับสภาพฟังหองน้ำปลาย่างเนี่ยนี่แล้วนะครับยินดีอีกบ่นึงนึงจ้ายายเป็นอย่างนี้เลยเนาะ
ดองนี่ค่อนข้างแข็งงามเนาะเฮ็ดยากหากินยากเนาะน้องนึงเนาะไปไผก็อยากครับบ่ได้ยินข่าวว่าออกครับตัวเหนียวจังเลยเนาะบ่าวลงมาสำรวจในห้องเห็นอยู่นึงอยู่ฟังจะ2ดอกนี่นะครับเห็ดขาวดินอยู่น้ำหนองนึงอีกเนาะนี่ครับมีแมนบ่อยอีกนี่นึงว่ามันเห็ดแม่นเข้าเขาจะดอกนี้หลายดอกจ้ะตัวนี้เอาบ่ได้เอาได้อืมเอาตัวผีดิเป็นล่างแม่นแบบที่มาของเฮ็ดข้าวดินนั่นนึงสิดันดินขึ้นมาข้างไปล้างดอกเพื่อแนวนี้เลยครับเคยราคาพันบาทหลามเป็นน้ำฟังหองานมันตรงนึงข้าวดินนี่เก่าปะมีตูมเพิ่นใส่ผ้าแล้วก็มายาวต่อครับทางนี้ได้ว่าหนึ่งเห็ดขาวเลยวินบ้างนะครับยายจะผ้าเบิ่งนะครับพูดยายลงไปหาหนึ่งคุณนะครับเป็นขาวๆเลยคุณสังขารแมนเวิร์ดพูดนะครับขึ้นมาถึงเทิงปีกอ่ะไปเบิ่งเก็บเลยครับบ้านจ้ะไหลไปเลยหนึ่งใส่ตาไปนำอ๋อตัวนี้อุ้ยมันก็เป็นจะเสียอยู่โอ้มันมี2ดอกไหลไปปีกตรงนี้เห็ดจริงใช่ไหมหอยเดียก็มีครับหอยเดียนี่สิคมแหงบ่ยามนี่น้องนึงยามฝนเรียงคือว่าคมแหงเนาะจะยามนี่สิว่าคมนักแล้วฝนบ่มาโดนเลยเนาะฝนขาดบ่แม่นฮอดวันที่8นี่สิว่าเดือนแล้วเป็นงัดใหม่ขึ้นเป็นดอกแตกๆรุดๆหน่อยวินหน่อยนะเพราะว่าดินแกนเนาะจะว่าเฮ็ดนี่หวานเลยครับยามนี่บ่อมน้ำเนาะน้องนิ่งแม่นจะเสียบเพราะว่าบ่มีฝนมีหยังบ่มีน้ำมีเพิ่นอมครับหมอกก็บ่มีเนาะน้องนิ่งเป็นนี่เต็มปากว่าเฮ็ดแหลงเนาะครับนี่เฮ็ดหน้าแหลงเนาะใช่เนาะไอ้คนใส่ตาใหม่แล้วน้องนิ่งมาใส่แล้วจ้าตาหน่อยกับตาใหญ่นะครับมาน้ำกันมือนี่มีเลี้ยงมาเลยครับเนี่ยนี่ตัวนี้ฮิตแดงน้ามาหนึ่งเนี่ยจ้ะอันนี้ก็ฮิตขาวจ้ะลุงนี่ก็ย่างตำน้ำพริกหอมดีกันนะน้องนิ่งแม่นจ้ะ
เฮียงละหนึ่งโตฮะฝนโตพระเจ้าว่าสมพ่อเอาเฮียงให้เด้อคุณนะครับในป่ายางหน้าบ้านน้องเมฆนะครับมื้อนี้ก็26เมษา2567พบกันนี่บ่หนึ่งๆตกเคยท้อบ่สอดไปใหม่ย้อนเด้อเนาะมื้อนี้กันแล้วครับเพิ่นนํามาอีกจ้ะทั้งรุ่นได้จับเอื้องเพิ่นได้จังซี่เฮ็ดเพิงเขาจังซี่ฮอกเนาะน้องนึงเนาะจ้ะแต่แนวนี้เฮ็ดข้าวดินก็ซอบไปเลยซะคือพอดีแต่ชําหนุ่มหมอกนี่แหละครับอ่ะถ้าเบิ่งอีกบัดคาเพิ่นมาแห้งผมยังสิได้อัปเดตให้เบิ่งอีกทีนึงนะครับจ้ะดีใจแห้งฝนตก3เมตรมันได้ขึ้นสวรรค์พวกเก็บเฮ็ดเพิ่นว่าฝาดหอนแห้งเนาะนี่นะครับเพิ่นฟังครับนะครับเอาจังได๋เฮาน้องนึงบานคุณละไปหารถแล้วละบานนึงสัมผัสบรรยากาศฝนในป่าก่อนบ่สัมผัสบ่แห้งได้อยู่ได้สิไผเดือนนึงแล้วบ่ได้พ้อฝนนี่นะครับผมตอนนี้ก็เวลา 12:35 นะครับนี่พ่อแม่พี่น้องดีใจนําบาวินกับหนึ่งบ่ครับเห็นบ่ครับมืดมาเลยนะครับผู้นะนี่อย่างน้อยๆก็สิมีเฮ็ดเกิดอยู่ครับอยู่ดีมีแห้งถ้ามีบุญมีพลานี่อาจสิได้จับอึ่งนะครับมื้อแลงนี้นี่นะครับฮะสิพาออกเมื่อล่ะครับบันตากฝนกันเย็นพอสมควรแล้วครับไปเบิ่งผลงานน้ำหนึ่งกันเลยครับมื้อนี้ฮะเป็นยังไงน้องนึงมันขนาดเลยจ้ามาพร้อมฝนเลยจ้าพี่น้องมื้อนี้ความเย็นจ้านี่นะครับเฮ็ดข้างเฮามื้อนี้ครับเฮ็ดก็งามขนาดได้น้อยวินเนาะแม่นนี่นะครับอันดับแรกนะครับเป็นเฮ็ดเป็นเฮ็ดแดงหนาเนาะปลาย่างน้อยวินเนาะแม่นครับตานี่ครับเฮ็ดแดงหนาก็มีเฮ็ดข้าวดินน้ําแดงเล็กหน่อยเนาะแม่นตานี่ก็บานตานี่เฮ็ดข้าวดินล้วนจ้าเฮ็ดข้าวดินล้วนนะครับนี่ครับคือว่าคักพี่น้องวันนี้เนาะแม่นจ้าที่เขาควงมาที่เดียวก็มาคุกมาพร้อมความโชคดีพร้อมจ้าพี่น้องฝนตกอีกเนาะจ้าคณะจ้าพี่น้องสําหรับกิจมื้อนี้น้องนึงก็ไปวินกับพาพี่น้องเขาป้ามาหาเฮ็ดมีมันขนาดเลยเนาะจ้าในตาปู่ทวนเลยจ้าพี่น้องเป็นเฮ็ดแดงหนาปลาย่างแล้วก็เฮ็ดข้าวดินแบบปลาย่างคือกันเนาะจ้าเนาะสําหรับกิจมื้อนี้สามารถก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปที่น่าจะเพื่อสุขภาพกินใหม่ๆเนาะจ้าเนาะว่าน้องนึงก็ไปที่พาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดหรือว่าหาเฮ็ดของใดพี่น้องก็สิได้รู้ที่กันแล้วก็สิได้เข้าหาเนาะจ้าสําหรับกิจมื้อนี้สวัสดีจ้าพอกันกินหน้าด้วยจ้าเอาล่ะนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสําหรับการเข้าป่าหาเก็บเฮ็ดป่าในมื้อนี้นะครับผมมื้อนี้ก็ตรงกับวันศุกร์นะครับศุกร์ที่26เมษายน2567นี่นะครับมื้อนี้ก็ผ่านไปได้ดีแถมก็ยังมีความหมายอยู่นะครับผมในเฮ็ดกระตาเครื่องเนาะครับมื้อนี้เป็นเฮ็ดแดงเฮ็ดกอแดงปลาย่างเฮ็ดแดงหนานะครับแดงด่างแล้วก็เฮ็ดหน้าขาวหรือว่าขาวดินนะครับผมก่อนจากกันวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากผู้ใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับผมขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ร่วมติชมกันมาในรายการผิดพลาดประการใดตอบสาบ่ทันใจก็ขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านไว้นํานะครับผมอีกอย่างนึงที่ขาดบ่ได้เป็นประจํานะครับผมเองก็สิขออํานวยไว้ใช้ให้ผู้ใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านา FC ผู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบแต่โชคดีโชคหมานอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาร่ำรวยเงินทองมั่งมีสุขียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันมื้อใหม่คลิปใหม่ครับ